งานที่แปลกที่สุดละค่ะไม่รู้จะแปลกตรงไหนก่อนเลยคืออย่างแรกคู่บ่าวสาวเป็นเด็กเด็กมากเลยแล้วก็เป็นพี่น้องกันค่ะเป็นการแต่งงานแก้เคล็ดแต่เขาแต่งแบบไม่ธรรมดาค่ะขี่ม้าแต่งงานกันด้วยโอ้ไปดูกันค่ะงานนี้คนต้องบอกว่า Amazing มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเด็ก2คนนี้เป็นแฝดกันค่ะความเชื่อก็ว่าเขาเคยเป็นคู่รักกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้วถ้าจะมาเป็นพี่น้องก็จะต้องแก้เคล็ดด้วยกันแต่งงานนี่น้องผู้หญิงกลัวก็กลัวนะน้องผู้ชายเจ้าบ่าวไม่ขึ้นม้าล่ะลูกไม่กล้าขึ้นยืนงงอยู่ตรงนี้จริงๆเขาเตรียมม้ามา2ตัวนะคะเจ้าสาวกล้าค่ะแต่เจ้าบ่าวไม่กล้าก็เดินไปค่ะก็ครบทุกอย่างองค์ประกอบของงานแต่งงานประตูเงินประตูทองก็มากั้นหน้าประตูก่อนเข้าบ้านค่ะส่วนสินสอดมากมายก่ายกองจะเอาอะไรละจ๊ะมีทั้งทองรูปพรรณโฉนดที่ดินทุกอย่างก็ใส่ขบวนขันหมากมาเจ้าบ่าวยังงงอยู่เลยนี่อะไรวะเนี่ยคือนี่คืองานแต่งงานจ้ะลูกงานแต่งงานที่คุณพ่อจัดให้คุณแม่ก็จัดให้ค่ะคุณพ่อสุริยันกับคุณแม่ปาริสานะคะก็บอกว่าเขามีลูกฝาแฝด5 ขวบแล้วใจเนี่ยห่วงเพราะว่าคุณตาเคยทักท้วงเอาไว้ว่าคู่นี้ชาติปางก่อนเขาคงเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ปีนี้ชาตินี้เขาเกิดกันมาเป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดค่ะไม่งั้นนะจะเจ็บจะป่วยจะล้มหายตายจากจะมีอันเป็นไปอุ้ยได้ยินอย่างนี้ก็จิตตกแล้วค่ะเอาเป็นว่าอะไรทำให้สบายใจได้ก็ทำกันตามประสาคนโบราณค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาก็พอจะมีปัจจัยมีทุนทำเลยค่ะงานนี้ก็เป็นที่สนใจของชาวบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่สวยงามคงพิธีไว้แบบทางล้านนาแท้ๆนะพี่หมีคุณผู้ชมดูค่ะนี่คืองานแต่งงานที่เชียงใหม่นะคะก็สวยค่ะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและมีความแปลกอยู่ในงานแต่งงานนี้ด้วยค่ะก็ขอให้คู่บ่าวสาวหรือว่าน้องทั้งสองคนนี้ฝาแฝดนะคะมีอายุมั่นขวัญยืนแล้วกันนะลูกสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองก็ไม่ไปไหนเสียละค่ะเพราะว่าเป็นของแม่เอาให้น้องให้พี่เดี๋ยวก็เอาเก็บไปไว้ในครอบครัวนะคะยิ้มได้แล้วเมื่อกี้กลัวมั้งตกใจจริงๆตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันก่อนนะพี่หนึ่งฮะเราจะไปดูหีบทองลายพิกุลประหยัดดอกไม้ประดับอ้าวยังไงนะฮะหลายๆคนงงนะฮะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันฮะไปที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงนะจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะสวยงามมากนะฮะพระเทพวชิรเมธีนะฮะเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะพร้อมกับพี่น้องประชาชนนะฮะก็มาร่วมกันในงานนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับในพิธีฉลองศาลาธรรมสังเวชศาลา3หลังใหม่นะพี่หนึ่งนะบอกเลยนะว่าหลังใหม่นี้นะจะมีการตั้งหีบทองลายพิกุลโบราณนะครับตั้งอยู่บนฐาน5ชั้นนะฮะอยู่ที่มุมศาลาด้านหลังเนี่ยฮะที่เราเห็นเนี่ยครับโอ้สวยงามจริงๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นที่แปลกตานะสำหรับท่านที่มาร่วมในงานแบบเรียกว่าต้องเดินไปดูเลยนะฮะว่างานฉลองศาลาธรรมสังเวชหลังใหม่เนี่ยเหตุใดทำไมมีโลงมาตั้งแบบนี้พี่หนึ่งโลงเหรอนะข้างบนเป็นโลงนะก็เลยไปการสอบถามไปที่เจ้าอาวาสนะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าศาลาหลังนี้นะเป็นสถานที่ที่คณะหรือว่าศรัทธาสาธุชนทุกคนเนี่ยมาร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วนะคนทุกชนชั้นเนี่ยต้องได้ใช้เหมือนกันหมดเท่ากันหมดทุกคนนะไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะนะคือทุกคนเกิดมาเท่ากันก็คือจากไปก็เท่ากันนะแล้วก็เป็นการบำเพ็ญกุศลศพนะที่วัดพระบรมธาตุด้วยนะจึงไม่อยากแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับอยากให้ระลึกถึงการที่ทุกคนเนี่ยมาเท่ากันนะฮะแล้วก็อยากสร้างความเท่าเทียมนะแล้วก็ให้เกียรติกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะก็เลยมีการสั่งทำหีบทองลายดอกพิกุลโบราณนะครับนะตั้งฐานสวยงามเลยนะครับมาให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนนะครับแล้วที่สำคัญฮะการจัดงานศพในวัดนะฮะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้มันมากเกินความจำเป็นด้วยนะฮะการตั้งหีบทองนั้นนะจะมีความสวยงามอยู่แล้วจึงไม่ต้องไปประดับอะไรอีกให้มันยุ่งยากให้มันสิ้นเปลืองนะแล้วก็ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโลงศพจริงๆจะไปตั้งไว้ตรงไหนนะสำหรับท่านที่มาร่วมงานจะได้กราบศพหรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าหลังหีบทองนะมีการทำช่องเพื่อเอาโลงศพนะฮะรวมทั้งโลงเย็นเนี่ยตั้งไว้ใต้ฐานคือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะคือสอดไปด้านล่างนั่นเองนะฮะโอ้สวยงามมากครับไม่เคยเห็นนะคะจริงๆฮะนี่แปลกดีค่ะหาอะไรแปลกๆมาให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ